วันนี้วันพุธแล้วนะคะอ๋อเจ้าค่ะอ๋อเจ้าก็เฝ้ารอคอยนะคะที่จะได้ย้อนยุคค่ะกลับไปที่กรุงศรีอยุธยาตอนปลายในยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะซึ่งก่อนที่จะไปยุคนั้นเรามาดูยุคโซเชียลของเราก่อนนะคะว่ายุคนี้เลยค่ะว่าเขาได้พูดถึงอะไรกันบ้างที่จะได้ชมกันในค่ำคืนนี้นะคะทุกคนเลยบอกว่าโอ้โหอยากให้ถึงวันพุธเร็วๆคืนวันอังคารคือเมื่อวานเนี่ยยอมเคลียร์งานอยู่ดึกเลยค่ะเพราะวันนี้เนี่ยจะได้กลับบ้านเร็วไม่เท่านั้นนะคะก็ยังมีการทำภาพฮาๆแซวในโลกโซเชียลมากมายค่ะรวมไปถึงป๊อบธนวัฒน์เองค่ะได้นำข้อความของพี่หมื่นนะข้อความมาเวอร์ชันแปลงขึ้นมาใหม่ฝากถึงสาวๆนักกินค่ะลงใน IG ด้วยนะคะปากของอ๋อเจ้าเสียอ๋อเจ้านี่เป็นคนไขมันกำเริบกินไม่รู้จักการะเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความจิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาต่อตนเองเรื่องจริงเรื่องใหญ่ให้ออกกำลังกายขี้ค้านตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งสม้อยชายตาหน้าขาวระบบว่าอ้วนอ้างว่าไม่มีเวลาน่ารำคาญโกรธใครเนี่ยคนที่ทานอยู่นี่ตาค้างกันไปเลยทีเดียวทานไม่ลงนะคะส่วนคืนนี้ค่ะแฟนละครบุพเพสันนิวาสนะคะก็จะได้ติดตามฉากในตำนานหลายฉากเลยนะคะที่เฝ้ารอคอยกันไม่ว่าจะเป็นการทำกระทะเพื่อทำหมูกระทะเนี่ยนะคะมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะรวมไปถึงฉากหวานๆค่ะที่เรียกว่าหลายคนรอคอยเลยทีเดียวรับรองได้ฟินกันแน่นอนเลยนะคะกับฉากที่แม่กระเกตจะทำ CPR ผายปอดพี่หมื่นเพื่อช่วยชีวิตนะคะนี่คือพี่ยังไม่เป็นอะไรคือพี่แบบไม่ได้หายใจไงคือพี่ไม่ได้ปล่อยลมหายใจออกมาแต่น้องปล่อยใช่เป็นยากนะก็ต้องกั้นขำอ่ะยากตรงเนี้ยเพราะว่าก็คือเวลาคนเป่าอะไรมาใส่ปากแล้วเรายังมีสติอยู่นะเราก็รู้สึกมันตลกอ่ะต้องกั้นตานี่แบบแต่เคลียร์แป๊บนะไม่ได้เป่าจริงค่ะก็แบบทำเป็นแบบหนีไปเป็นการแสดงใช่ถ้าไม่มีหนูนี่ตายไปตั้งแต่ตอน9เรื่องก็จบไปแล้วเออเรื่องก็จบแล้วเป็นฉากกุ๊กกิ๊กแล้วก็มันอมยิ้มอ่ะตลกมันจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าครับใช่ก็ไม่ใช่เป็นเลิฟซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วนี่ก็แบบเฮ้ยไม่เคยเห็นคนผายปอดหรือไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเก่าๆของตัวเองอยู่ค่ะแต่ความจริงก็คือเป็นห่วงแหละว่ากลัวเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยยังไงฝากด้วยนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าคุณพี่หมื่นเปียกจริงนะครับผมเปียกขนาดให้ดูเบื้องหลังกันก่อนนะคะใช่และขอเชิญแฟนละครบุพเพสันนิวาสมาร่วมสนุกในกิจกรรมบุพเพสันนิวาสจะพาเรามาพบกันนะครับส่งรูปเรียนแบบท่าทางของแม่หญิงกระเกตครับเพื่อลุ้นมาร่วมกิจกรรมใกล้ชิดกับพี่หมื่นป๊อบธนวัฒน์หมื่นเรืองปั้นจันและแม่หญิงจันวาดปางกนรันนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครอบครัวละคร3และ www.ch3thailand.com นะครับผมค่ะคืนนี้ชมละครแล้วพรุ่งนี้ค่ะมาพูดคุยกับพี่หมื่นในรายการตัวข่าวบันเทิงนะคะ